สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ออนซอนทัวร์พาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะคะที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยเราจะต้องมาเที่ยวพระนารายณ์ราชนิเวศหรือเป็นที่รู้จักอีกในชื่อนึงคือวังนารายณ์วังนารายณ์นี่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับนะคะแล้วก็สถาปนาเป็นราชธานีที่2ท่านชอบที่นี่มากค่ะท่านมาประทับเป็นประจำมาทุกปีและปีนึงครั้งละ8หรือ9เดือนนะคะเพื่อหลบลี้หนีความวุ่นวายในเมืองหลวงค่ะท่านประทับอยู่ที่วังนี้จนกระทั่งเสด็จสวรรคตนะคะหลังจากที่ท่านสิ้นแล้ววังแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไว้จนถึงรัชกาลที่4ราชวงศ์จักรีท่านได้มาทำการบูรณะแล้วก็สร้างพระตำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ประทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศค่ะความสวยงามของพระราชวังจะเป็นอย่างไรนั้นเราเข้าไปเที่ยวชมกันเลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น3เขตนะคะคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางแล้วก็เขตพระราชฐานชั้นในค่ะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะจุดแรกที่เราจะเข้าไปเที่ยวชมก็คืออ่างเก็บน้ำประปานะคะอ่างเก็บน้ำประปานี้สร้างโดยวิศวกรชาวต่างชาติค่ะใช้การดึงน้ำจากอ่างน้ำซับเหล็กนอกเมืองนะคะผ่านท่อดินเผาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้ในพระราชวังค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างแห้งแล้งที่ลพบุรีทางวังถึงได้มีการคิดทำอ่างเก็บน้ำเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าของ12ท้องพระคลังนะคะ12ท้องพระคลังเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปค้าขายกับต่างประเทศค่ะเราไปเที่ยวชมกันเลยค่ะ12ท้องพระคลังเนี่ยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะคะมีอยู่2แถวจะตั้งอยู่ระหว่างอ่างเก็บน้ำกับตึกเลี้ยงรับรองแขกนะคะแต่ละตึกจะมีอยู่6ห้องทั้งหมดรวมเป็น12ห้องนะคะประตูและหน้าต่างทำเป็นโค้งเหมือนกลีบบัวค่ะเนี่ยค่ะนอกจากสวยและภาษีอากรแล้วรายได้อีกทางของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นคือการส่งเรือสินค้าออกไปค้าขายยังต่างประเทศนะคะพระธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จพระนารายณ์ก็มีเรือส่งไปค้าขายนะคะแต่ต่อมาได้มีการทับเส้นทางการค้ากันเกิดขึ้นจึงมีเรื่องหมางใจกับสมเด็จพระนารายณ์ค่ะค่ะเราไปเที่ยวดูสิ่งก่อสร้างสิ่งอื่นต่อจากนี้นะคะตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองค่ะเป็นตึกก่ออิฐถือปูนอาคารชั้นเดียวนะคะประตูและหน้าต่างเจาะเป็นลายโค้งแหลมค่ะตึกค่อนข้างเล็กนะคะถ้าบอกว่าเป็นตึกเลี้ยงรับรองแขกมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเล็กหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคะเราไปดูสิ่งก่อสร้างสิ่งอื่นกันเลยค่ะตึกนี้เป็นตึกพระเจ้าเห่านะคะตึกพระเจ้าเห่าเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นหอพระประจำราชวังค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์ทำการรัฐประหารในปลายสมัยของพระนารายณ์ค่ะเมื่อสมัยเป็นเด็กตอนเรียนประวัติศาสตร์เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตึกชื่อตึกพระเจ้าเห่ามีคนชื่อเห่าจริงๆเหรอเพราะตอนเด็กๆ เห่ากับเด็กๆนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะเป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่นะคะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในตึกซึ่งอาจมีชื่อว่าพระเจ้าเห่าจึงเป็นที่มาของชื่อตึกนี้แต่เราคิดต่างนะคะตึกนี้เป็นหอพระนะคะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าฝรั่งเขาจะเรียกหอพระนี้ว่าพระเจ้าเฮาส์แต่ทีเนี้ยคนไทยจะออกเสียงสอเสือท้ายเสียงของเฮาส์ไม่ค่อยชัดเจนจากพระเจ้าเฮาส์มันก็จะเลื่อนๆมาเป็นพระเจ้าเฮาแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็จะเป็นตึกพระเจ้าเห่าเพราะว่าพูดตามฝรั่งไม่ค่อยได้
เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะคะสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในเขตพระราชฐานชั้นนอกก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะก็มีตึกพระเจ้าเหานะคะตึกเลี้ยงรองรับแขกเมืองแล้วก็มี12พระคลังแล้วก็อ่างเก็บน้ำค่ะเราจะเดินเข้าไปที่พระราชฐานชั้นกลางแล้วก็พระราชฐานชั้นในนะคะไปค่ะตรงนี้นะคะระหว่างพระราชฐานชั้นนอกกับเขตพระราชฐานชั้นกลางกับพระราชฐานชั้นในจะเป็นโรงช้างค่ะโรงช้างหลวงนะคะมีทั้งหมด10โรงด้วยกันและช้างที่ยืนโรงอยู่คงเป็นช้างทรงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้ประตูนี้นะคะเดินเข้าพระราชฐานชั้นกลางค่ะเราเข้าเขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะด้านหน้าของเรานะคะเป็นพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทค่ะที่นี่เป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้ในการรับพระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14จากคณะทูตชุดแรกนะคะโดยชมงค่ะท่านสังเกตเห็นสีหบัญชรไหมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูค่ะท่านเห็นสีหบัญชรไหมคะคุ้นๆไหมคะจะมีภาพพระนารายณ์ยื่นมือรับพระราชสารจากคณะทูตพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทเป็นศิลปกรรมแบบไทยผสมผสานกับฝรั่งเศสนะคะสวยงามมากค่ะกลุ่มพระที่นั่งใหม่นี้รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงมาสร้างเพิ่มไว้เมื่อสมัยที่ท่านเสด็จประทับที่ละโวค่ะจะเข้าไปเที่ยวชมพระราชฐานชั้นในกันเลยนะคะประตูนี้หรือเปล่านะที่ออกยาวิชาเยนโดนหลวงสรศักดิ์จับตัวไปพระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะเป็นที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเป็นพระตำหนักพูดถึงว่าถ้าเป็นส่วนสิ่งก่อสร้างไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสวนนี้ก็ในส่วนที่เป็นของสวนนี้ค่อนข้างกว้างใช้ได้ค่ะแล้วก็ให้ดูกำแพงนะคะจะเจาะเป็นช่องหน้าต่างลักษณะเหมือนกลีบบัวนะคะไว้คอยวางตะเกียงโคมไฟให้ส่องแสงสว่างตอนกลางคืนค่ะเรื่องของพระปีโดอักเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระปีทราบว่าโดนปองร้ายก็เลยเข้าขอมาหลบภัยกับสมเด็จพระนารายณ์ที่นี่ด้านหลังของพระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะมองไปทางตรงด้านหน้าก็จะเป็นพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทมีกำแพงสีขาวกั้นนะคะแบ่งเขตเป็นพระราชฐานชั้นในกับพระราชฐานชั้นกลางไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะตรงกำแพงที่เราเห็นตรงนี้เป็นกำแพงแก้วนะคะล้อมรอบพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะแล้วที่พระปีออกมาล้างหน้าบ้วนปากตอนเช้าแล้วโดนคนสนิทของคุณหลวงสรศักดิ์ผลักตกลงมาที่กำแพงแก้วไม่รู้ว่าตรงมุมไหนถ้าเพื่อนๆท่านไหนทราบหรือว่าพอมีข้อมูลช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะจริงๆวันนี้แดดออกอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าภายในบริเวณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เนี่ยอากาศก็ยังเย็นสบายประตูวังอีกประตูค่ะที่สามารถเข้าออกได้เห็นไหมคะตรงกำแพงจะเป็นช่องเล็กๆไว้คอยใส่โคมไฟหรือตะเกียงจุดในยามค่ำคืนมีตลอดแนวกำแพงเลยนะคะตลอดแนวกำแพงเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ออนซอนทัวร์ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ